พาทุกท่านเบรกจากภารกิจหลักมาพักผ่อนกับกิจกรรมการ์ตูนของเล่นและก็ของสะสมต่างๆเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเราออกนอกสถานที่อีกแล้วจะสังเกตได้ว่าด้านหน้าเราเป็นของเล่นที่ทุกท่านอาจจะรู้จักดีแล้วก็วันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่มีชีวิตวุ่นวายวนเวียนอยู่กับของเล่นเนี่ยมา4ปีแล้วเราได้รู้จักกันในกิจกรรมของเล่นของสะสมน้องงานการ์ตูนอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราขอเชิญทุกท่านพบกับคุณเวที่เป็นแอดมินกลุ่มของเล่นหลายๆกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะคุณเวสวัสดีค่ะพี่จุ๋ยรบกวนน้องเมย์แนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีค่ะแอดมินเมย์นะคะเป็นแอดมินกลุ่มปาร์ตี้การ์ตูนเก่าและกลุ่ม Variety on Hero ค่ะและตอนนี้ก็ทำเพจเกี่ยวกับซูเปอร์โรบอทอยู่ด้วยค่ะตอนนี้ที่เมย์ทำอยู่หลักๆ ก็จะเป็นพรีเซนต์พวกของเล่นแล้วก็โมเดลที่ตัวเองทำอยู่นะคะแล้วก็คนติดตามก็จะสนใจในเรื่องเทคนิคการทำของเมย์ว่าเมย์ทำอะไรยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสะสมเล็กๆน้อยๆที่คนรู้จักก็จะเป็นพวกของเล่นพวกไอ้มดแดงหรือกันดั้มค่ะคือเท่าที่เรารู้จักกันมาเนาะก็คือเท่าที่พี่รู้คือที่ผ่านมาเนี่ยเมย์ไม่ได้อยู่สายของเล่นแต่ว่าเราไปอยู่เนี่ย4ปีแล้วก่อนนั้นเราก็เป็นพนักงานทำงานประจำแล้วทำไมอยู่ถึงเข้ามาอยู่โรงงานเนี่ยเข้ามาเพราะความบังเอิญมากกว่า1คือในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกโซเชียลมันพัฒนาไปมากขึ้นด้วยความที่โลกโซเชียลมันพัฒนาไปมากขึ้นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็จะโคจรมาเจอกันอย่างกลุ่มกันดั้มและกลุ่มของเล่นอะไรที่เมย์เจอเนี่ยก็เกิดจากเมย์เล่น Facebook เมย์เมื่อก่อนเมย์ไม่รู้เลยว่ากันดั้มมันมีราคาถูกเพราะว่าเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าเราจะเจอแต่ราคาของห้างซึ่งมันแพงมากๆเราไม่กล้าแตะต้องแต่พอเรามาเข้ากลุ่มปุ๊บเรารู้ว่ามันมีแหล่งราคาถูกมีคิดตามจริงเป็นเงินเยน อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในห้างอาจจะ 3,000 แต่ราคาจริงๆอาจจะแค่พันเดียวด้วยความที่มันเรารู้แล้วมันถูกลงเราก็เลยเริ่มสนใจเพราะรายได้เราตอนนั้นก็ไม่มากพอเราเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มเล่นเล่นแล้วดันมีคนติดตามนี่สิมันก็เลยทำให้เรายิ่งพัฒนาตัวเองเพื่อให้คนที่สนใจงานของเราได้ติดตามเราค่ะก็ตอนนั้นเราก็เริ่มมาเป็นเพจแอดมินตอนนั้นเป็นแล้วแต่ว่ายังไม่เด่นในเรื่องด้านใดด้านหนึ่งแต่คนที่ตามมีส่วนใหญ่จะดูจากพวกกลุ่มการ์ตูนฮีโร่เป็นหลักนะคะคือมันจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยที่เราทำงานอยู่ก็คือเป็นเกี่ยวกับไอ้มดแดงซูเปอร์เซนไตแต่ของเล่นที่เราเล่นกับเป็นกันดั้มมันคนละสายเรื่องกันเลยคือถ้าพูดถึงเมย์เวลาหน้าเพจหน้าเฟซใช่ป่ะนี่ก็จะเห็นเมย์อัพแต่กันดั้มกันดั้มต้องค่ะการทำสีการทำรุ่นทำที่การโมต่างๆคือมันกลายเป็นถ้าพูดถึงเมย์ก็จะกลายเป็นพูดถึงกันดั้มใช่ซึ่งพอเวลาเมย์ถามคนว่าเอ๊ะบนหน้าเฟซเมย์ถ้านึกถึงเมย์นี่นึกถึงอะไรคนก็จะบอกว่ากันดั้มมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่แบบว่ามันเหมือนเป็นโลโก้เราไปแล้วและที่สำคัญมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความภูมิใจที่เราทำแล้วเราได้รางวัลด้วยมันเรียกว่าภูมิใจเพราะว่ามีคนชอบในงานของเราดีกว่าถ้าเรื่องรางวัลมันเกิดเอื้อมเมไปแต่ว่าเมดีใจที่มีคนชอบแล้วก็เข้ามาดูงานของเราแล้วคือตอนนี้ที่เมย์ก็ลงมาเต็มตัวเลยที่จะมาอยู่ในกลุ่มของของเล่นหรือว่ากลุ่มการ์ตูนพวกนี้ด้วยความที่เรามีคนที่รู้จักในด้านนี้มากทั้งพี่ที่เคารพแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ชอบด้านนี้เหมือนกันทำให้เราต้องติดตามแล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็เลยเรียกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตคือทุ่มเทมาเลยอะอยู่ฝั่งไม่ได้งานที่เคยทำเก่าๆเนี่ยไม่เอาละคือตอนนี้แฮปปี้กับปัจจุบันแบบนี้ถามว่ามีความสุขไหมทุกวันนี้มีความสุขดีกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะแล้วก็หวังว่าคนที่รู้จักเมย์และติดตามเมย์อะจะชอบเหมือนกับที่เมย์เป็นอยู่แล้วก็หวังว่าจะติดตามงานของเมย์ไปเรื่อยๆค่ะเชื่อว่าอาจจะมีคนมาเพิ่มนะก็หวังให้เป็นเช่นนั้นค่ะทีนี้พี่ในมุมของมันคือความก้าวหน้าเคเมเริ่มจากการต่อจากการเล่นมาพัฒนาไปเรื่อยๆจนมีคนติดตามและจนมีรางวัลจนแบบมีชื่อเสียงทีนี้พี่อยากรู้ว่าอนาคตที่เรามองมาตรงนี้ยังไงหรือว่ามองตัวเราเองยังไงอ่ะสำหรับเมแล้วอ่ะเมอยากพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ทั้งในเรื่องงานฝีมือแล้วก็ทั้งเรื่อง
กอย่างค่ะทั้งเรื่องส่วนตัวและงานฝีงานกระด้างตรงนี้คือเราไม่อยากให้คนที่ติดตามเราอ่ะแบบว่าเจออะไรเหมือนเดิมเราอยากให้เขาเห็นว่าเราอ่ะมีการพัฒนาตัวเองไม่ได้ว่าอยู่กับที่ถ้าชอบตรงนี้ก็จะทำให้คนที่ติดตามได้เห็นว่าเรามีอะไรให้ติดตามได้เรื่อยๆไม่น่าเบื่อก็คือเรายังยืนยันมุ่งมั่นว่าเราจะพัฒนากันด้านของเราต่อไปการโมการเล่นต้องเราเนาะรอบหน้าเราอาจจะได้เจอกันด้านแบบแปลกๆอาจจะครีเอทขึ้นมาเองเป็นเมลเวอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หวังว่าจะทำให้ได้ถูกใจนะคะค่ะมีตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจที่สุดตัวที่ภาคภูมิใจที่สุดถ้าในรอบ 3-4 ปีที่ต่อมาก็น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะคือเป็นตัวที่เราเป็นคาแรคเตอร์ที่เรารักค่ะชื่อว่า Gundam V2 Assault Buster ชื่อเขายาวนิดนึงแล้วก็ที่รู้จักเขาเริ่มจากการเล่นเกมอะค่ะแล้วก็ประเด็นนี้ว่าพอเขาทางบริษัทที่ทำผลิตเขาคือบริษัทบันไดเขาได้ออกแบบตัวนี้มาใหม่เมย์ก็ไปซื้อมาในวันแรกที่มันวางจำหน่ายหลังจากซื้อมาปุ๊บด้วยความที่เราใจร้อนเราก็ทำเสร็จภายในวันเดียวเลยตื่นเต้นชอบจัดใช่ค่ะพอเราทำเสร็จปุ๊บบังเอิญอีกบริษัทเขาที่นำเข้าชื่อบริษัทดีมทอยเขาประกาศประกวดกันดั้มด้วยรูปถ่ายประกวดได้รูปถ่ายซึ่งคนตัดสินจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะเมย์ก็เลยถ่ายรูปตัวเนี้ยแล้วก็ส่งประกวดไปปรากฏว่าเมย์ได้เป็นผู้เหมือนเป็นไม่ได้รางวัลนะคะแต่เป็นผู้ที่เข้าตากรรมการคือไม่ได้ติดอันดับของเขาแต่ว่าเข้าตาในฐานะชอบเป็นพิเศษใช่มีกรรมการเขาชอบแล้วเขาก็ให้รางวัลมาซึ่งเราก็ถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้นของเราเพราะว่าเป็นตัวที่เรารักแล้วก็เราส่งเป็นครั้งแรกรางวัลแรกเลยเหรอใช่ค่ะเป็นตัวที่ได้รางวัลเป็นรางวัลตัวแรกถือว่าถึงจะไม่ติด1 ใน 3แต่ก็ถือเมย์ก็ดีใจที่ว่าคนญี่ปุ่นเขาเห็นค่าของงานของเราตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงอะที่เกี่ยวกับตัวนี้ของทุกทีพี่ลองสังเกตสีที่เมย์ทำนะคะแต่ตอนนี้สีมันดรอปลงไปมากละตอนที่เมย์ทำครั้งแรกเขาเรียกว่าสีเมทัลลิกเมทัลลิกก็คือมันจะดูเป็นหุ่นยนต์จริงๆมันจะดูเหมือนเป็นเหล็กแล้วก็ดูเป็นหุ่นยนต์จริงๆแต่ดูจากต่างแบบนี้จะดูตัวนี้จะดูเป็นของเล่นแต่ถ้ามองตัวเนี้ยเวลามันถ่ายรูปออกมาแล้วมันดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์จริงๆนะคะก็อาจจะชอบตรงจุดนี้ก็ได้ที่ว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันดูเป็นของจริงอันนี้เราไม่ได้โมกเลยไม่ครับเป็นออริจินอลของเขาแบบนี้เลยแล้วทำไมเขาถึงชอบเขาบอกเขาไม่ได้ให้เหตุผลนะแต่ว่าคนที่แจ้งเมย์เป็นผู้จัดการการตลาดของบริษัทฟิล์มทอยเขาแจ้งมาว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบงานคุณนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดีใจละแล้วอันนี้คือรางวัลที่เราได้เรียกว่ารางวัลอะไรเรียกว่ารางวัลเข้าตากรรมการดีกว่าเหมือนนางงามก็สนใจช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนี่คือความภาคภูมิใจของเราค่ะที่เมย์เป็นแอดมินถึงการ์ตูนเนาะการ์ตูนฮีโร่เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแบ็คกราวด์อะไรยังไงอันนี้ก็ฐานข้อมูลฐานลับแหล่งรับรองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นข้อมูลด้วยแล้วก็เป็นของสะสมด้วยบางทีก็แปรรูปเป็นสินทรัพย์ได้ขายได้สำหรับเล่นที่เบื่อแล้วถูกต้องหรืออะไรหรือว่ามีบางคนก็อยากจะได้ของเราแล้วก็ต้องแบ่งขายไปเนาะดูแล้วมันไม่ใช่น้อยเนาะดูข้างๆเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะมันเพิ่งจะมีมาไม่นานค่ะนี่แค่เฉพาะปีนี้มั้งคะบางส่วนก็จะอยู่ข้างบนบ้านอีกโอเคมันคือของสะสมส่วนเรียกได้ว่าของสะสมดีกว่าเนาะคือเรียกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับของเล่นเกี่ยวข้องกับการ์ตูนค่ะคือน้องเมย์เขาจะจัดหมดทุกอย่างคือมันอยู่ในสายเลือดโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เบรกจากตรงนั้นก็มาขออนุญาตสะดวกไหมคะที่จะโชว์พื้นที่ที่เราทำงานในเล็กยินดีให้ชมเลยค่ะจัดพื้นที่ไว้ให้แล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามเราไปดูพื้นที่ที่น้องเมย์เขาทำโมดิฟายของเล่นของเขากันนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ฐานทัพของน้องเมย์เนาะที่น้องเมย์ใช้ดัดแปลงกันดั้มโอเคน้องเมย์ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะตัวกันดั้มนะคะพื้นฐานเขาจะมาเป็นแผ่นเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือครีมตัดทำไมต้องเป็นครีมตัดใช้กรรไกรตัดเล็บไม่ได้หรออะไรจริงๆใช้อะไรตัดได้หมดค่ะแต่ว่าครีมจะช่วยเบาแรงที่สุดแล้วก็เก็บงานได้เรียบร้อยที่สุดไม่ว่าจะงานโมเดลชนิดไหนก็ตาม
การใช้ครีมจะเป็นการตัดจากแผงตัดจากแผงเบื้องต้นแล้วก็ตัวต่อไปที่จะแนะนำก็จะเป็นพวกสีเมย์ใช้สีพวกสีล็อกสีกระป๋องเป็นพื้นฐานซะส่วนใหญ่ค่ะอย่างสีตัวนี้เมย์เอามาลองพื้นก่อนจะลงสีจริงช่วยให้สียึดเกาะกับงานที่ต้องมีสีเยอะอย่างนี้เพราะว่าบางทีการนั่งตัวเนี่ยมันสีมันเยอะสีมันเยอะใช่เราเอาง่ายๆอย่างดูรูปตรงนี้คือเราไม่ได้ผสมคือสีพวกนี้ผสมได้ไหมอย่างเช่นได้ค่ะอย่างสมมติว่าเราอยากได้ขาวเปลือกไข่มันไม่มีขาวเราก็ต้องเอาขาวกับเหลืองผสมกันให้ได้ออกมาเป็นขาวเปลือกไข่อะไรแบบเนี้ยก็คือเราก็นั่งอยู่ตรงนี้คือใช้ชีวิตกับการนั่งอยู่ตรงนี้เลยถ้าโดยส่วนใหญ่นะคะดูสะอาดมากเลยนะอันนี้บอกลวงออกสื่อนะคะเราก็ต้องสร้างภาพนิดนึงค่ะถ้าปกติบนตามโต๊ะที่จะไม่มีถูกไม่มีที่ว่างใช่ทุกส่วนของโต๊ะจะเบย์จะใช้งานหมดเลยก็แทบจะแบบว่าไม่มีที่ว่างโอเคอันนี้คือพื้นที่ที่จัดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วอันนี้คือภาพในดวงใจนี่นะคะถึงได้มาติดไว้ตรงนี้ตัวนี้เป็นซูเปอร์โรบอทในดวงใจค่ะเขาชื่ออะไรคะคนนี้หรอคะเขาชื่อถ้าคนบ้านเราก็จะเรียกคอมเมต้าวีไม่รู้จะมีใครชอบป่ะเนาะก็คงมีเยอะแหละเขาเพิ่งฉลองครบรอบ40ปีไปนะโอเคคือเมย์ทำไอ้พวกนี้ยาอะไรพี่เห็นว่าเมย์เอาไปทำบุญด้วยใช่ค่ะทุกในแต่ละปีอ่ะมันจะมีกิจกรรมกลุ่มของบางกลุ่มในกลุ่ม Facebook อ่ะที่แบบว่านักทำเพื่อเด็กและเยาวชนซึ่งเมย์สนับสนุนตรงนี้อยู่ล่าสุดก็จะมีกลุ่มกระดั่มแฟมิลี่นะคะที่เมย์ไปร่วมมาเป็นทำกระดั่มประมูลการกุศลรายได้ที่เมย์เอาตัวกระดั่มของเมย์ไปประมูลอะรายได้ทั้งหมดก็มอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนบ้านครูบุญชูเป็นเด็กที่เป็นมีปัญหาเรื่องออทิสติกอะค่ะเราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาเขาจัดบ่อยแค่ไหนส่วนใหญ่เขาจะจัดกันแค่ปีละครั้งนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีงานประจำเนาะเขาก็จะไม่ว่างที่จะมาทำอะไรแบบนี้กันก็คือนอกจากเป็นงานอดิเรกเราก็ยังได้สามารถช่วยเหลือสังคมได้ด้วยใช่เราภูมิใจตรงนี้ค่ะว่าถึงมันจะเป็นแค่ของเล่นน่ะแต่มันสามารถทำประโยชน์กลับให้สังคมได้จริงๆของเล่นตรงนี้เนี่ยเวลาเราประกอบเราทำสีทำอะไรมันเพิ่มทักษะใช่แล้วช่วยให้ใจเย็นด้วยไหมอย่างตัวเมย์เองอ่ะเมย์ยอมรับนะคะว่าเป็นคนสมาธิสั้นเพราะว่าเคยติดเกมเล่นเกมออนไลน์จนแบบว่าเหมือนกับสมองตัวเองกลายเป็นคนสมาธิสั้นไปแต่พอเราได้มาจับงานอดิเรกตัวเนี้ยมันจะใช้สมาธิอยู่กับมันได้ใช้ความคิดอยู่กับมันได้ใช้ว่าเราจะออกแบบมันยังไงเราจะทำสีมันยังไงต้องฝึกความใจเย็นให้ตัวเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็การเล่นของเล่นที่เป็นเรียกว่าพวกโมเดลพวกเนี้ยก็ได้ประโยชน์ถือว่าได้ประโยชน์มากกว่าโทษนะคะคนที่คิดว่ามันมีโทษน่าจะเกี่ยวกับคนที่ซื้อของราคาแพงแล้วซื้อของเกินตัวมากกว่าเหมือนเด็กเล็กอ่ะที่แบบว่ามีรายได้แค่วันละ10-20แต่ว่าอยากได้ของชิ้นเป็นพันต้องไปขอร้องขอให้ผู้ปกครองซื้ออันนั้นคือปัญหาแต่ปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ของเล่นปัญหาจริงๆมันอยู่ที่คนเล่นมากกว่าก็วันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของการที่คนๆหนึ่งเนาะเคยทำงานประจำเหมือนเราท่านๆนี่แหละแล้วก็วันหนึ่งก็มีโอกาสเข้ามาอยู่ในสังคมที่เรียกว่ามาเจอว่ามีคนชอบเหมือนกันก็อยู่ก็กระโดดเข้ามาในวงการนี้แล้วก็อยู่มาแล้วก็ชอบมันรักมันแล้วก็เลือกทางของตัวเองนะจับถูกทางเพราะว่าทำแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีแผนต่อไปว่าจะพัฒนาและพัฒนาขึ้นแถมยังได้มีโอกาสได้ทำบุญได้สร้างบุญด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทางรายการเราก็ต้องขอขอบคุณน้องเมย์ไว้ณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าเราอาจจะได้เจอกันคุยกันเรื่องที่น้องเมย์พัฒนาอย่างอื่นไปอาจจะเจอความก้าวหน้าหรือว่าการออกแบบโมเดลใหม่ๆขึ้นมาค่ะยินดีโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ